This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. บางทีหลายคนทำการตลาดเนี่ยใช้วิธีการมองคู่แข่งอยู่แล้วบอกอ๋อคู่แข่งเขาทำ TikTok ทำ TikTok บ้างเรียกว่าหลงทางเหมือนกันสุดท้ายนักการตลาดที่ดีก็คือเรากลับมามองที่เบสิกคอนเซ็ปต์คือดูทาร์เก็ตให้แม่นแล้วเราค่อยถอยออกมามองว่าของอะไรบ้างที่มันจะเข้าไปสื่อสารตรงนี้แล้วตรงจุดตรงทางในปัจจุบันเนี่ยเอเจนซี่ก็อาจจะต้องเปลี่ยนบทบาทนิดนึงคือปรับตัวเองมาเป็นคนกลางในลักษณะที่เป็นกึ่งคอนซัลท์คุณคือแหล่งรวมสินค้าเข้ามาด้วยกันแล้วลูกค้ากับคนขายเขาก็เข้ามาหาที่เราใช่ไหมแต่คำถามคือแต่งตัวเชื่อมแบบไหนจะมีประโยชน์สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับเรื่องของการตลาดในยุคนี้ต้องยอมว่าโลกนี้หมุนเร็วมากนะครับเทคโนโลยีใหม่ๆก็มาเทคโนโลยีแพลตฟอร์มใหม่ๆนี้ก็ทำให้เราต้องปรับตัวไปด้วยทีนี้ครับตอนนี้เราย่างเข้ามาสู่ครึ่งหลังของปี2566ไปแล้วเทรนด์การตลาดจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดหรือไม่และอย่างไรแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับท่านเป็นหัวหน้าสาขาการตลาดวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญยิ่งคงอาชาพัฒน์อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับผมอาจารย์บุญยิ่งครับการตลาดระยะหลังเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนสมัยก่อนโซเชียลมีเดียเดี๋ยวนี้ก็โผล่มาเดี๋ยวก็มี TikTok เดี๋ยวก็มีเยอะแยะไปหมดเลยอาจารย์มองว่าเทรนด์หลักๆเลยครับของปี2023นี้ที่จะเปลี่ยนในช่วงครึ่งปีหลังมีอะไรบ้างที่เราต้องสังเกตบ้างครับอาจารย์โอเคก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าการตลาดในช่วงหลังๆเนี่ยเปลี่ยนมากๆก็ต้องเรียกว่ามาจากเรื่องของดิจิตอลดิสรัปชันนะดิจิตอลดิสรัปชันที่เกิดขึ้นในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเข้ามาคือผมว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันมาพร้อมๆกับไอ้เรื่องของดิจิตอลคือเทคโนโลยีนี่คือความเร็วของพวกการสื่อสารใช่มั้ย 5G 4G อะไรทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็ไปผนวกกับเรื่องของเครื่องมือทางการตลาดที่พวกโซเชียลมีเดียมันก็เลยผสมผสานกันมาก็เลยทำให้เรื่องของอุปกรณ์เหล่านี้แล้วก็เครื่องมือเหล่านี้มันเอาเข้ามาแทนที่ในตัวของที่เป็น traditional marketing แล้วก็คือแบบว่าเดิมเราอาจจะใช้มีเดียแบบเดิมเช่นหนังสือพิมพ์โทรทัศน์ต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เปลี่ยนรูปเปลี่ยนฟอร์มมาทั้งหมดก็เลยทำให้อันนี้ก็มีผลต่อเรื่องของการตลาดแต่ส่วนเรื่องของเทรนที่มันแบบขยับแต่ละอันเนี่ยก็ต้องบอกจริงๆว่าอันนี้ในฐานะทุกคนที่เป็นการตลาดนะก็ต้องเรียกว่าจับจับตามองเพราะว่ามันเปลี่ยนเร็วมากคือวันนึงเดี๋ยว Facebook อย่างเงี้ย Twitter มีปัญหาปุ๊บออกมาละ Facebook ก็มาออกเทรดละใช่มั้ยฮะหรือว่าอยู่ดีๆ TikTok ก็เกิดเป็นกระแสความนิยมขึ้นมาหรือบางอันยังช่วงแบบ Clubhouse มาแต่มาแล้วตอนนี้ก็เริ่มแฟบไปละใช่มั้ยเพราะนั้นจริงๆแล้วก็ถือที่เรียกว่าคือนักการตลาดที่ดีปกติเราก็จะเรียกว่าศึกษามอนิเตอร์ตัวพฤติกรรมของคนแล้วก็เรารู้ว่าเรื่องของการปัจจุบันนี้เราจะไปพึ่งการตลาดแบบว่าเป็นออฟไลน์อย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องใช้เรื่องของออนไลน์แต่ส่วนออนไลน์เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเร็วก็ต้องปรับตัวให้ทันกับการตลาดที่มันมาด้วยครับอาจารย์ผมเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงในสปีดที่มันเร็วมากเราคิดอะไรเสร็จปั๊บเอาปีนอีกละนะครับเวลาอาจารย์สอนเรื่องการตลาดกับเด็กๆหรือว่าให้คำปรึกษาเรื่องการตลาดอาจารย์บอกทุกคนว่าเราควรจะรับมือกับสปีดที่มันเร็วขึ้นอย่างเงี้ยยังไงครับคือจริงๆถ้าย้อนกลับมาเบสิกของการตลาดเลยนะฮะอันแรกสุดเลยเนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มต้นไปใช้เครื่องมือนะเพราะว่าจริงๆแล้วบางทีหลายคนทำการตลาดเนี่ยใช้วิธีการมองคู่แข่งแล้วบอกอ๋อคู่แข่งเขาทำ TikTok ทำ TikTok บ้างคู่แข่งเขาทำ Facebook เรามี Facebook บ้างบางทีเราทำอะไรหลายๆอย่างนี้ไปเนี่ยบางทีเราก็เรียกว่าหลงทางเหมือนกันมันก็เหมือนกับสมัยก่อนเวลาเราบอกคู่แข่งเขาลดราคาเราก็ลดบ้างถ้าทุกคนผัดกันทำอย่างเงี้ยก็เป็นลักษณะเป็นมีทูก็คือทำตามกันนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสุดท้ายนักการตลาดที่ดีก็คือเรากลับมามองที่เบสิกคอนเซ็ปต์คือดูทาร์เก็ตให้แม่นคือดูกลุ่มเป้าหมายลูกค้าดูว่าเอ้ยลูกค้าเราคือใครแล้วเราเข้าใจกลุ่มลูกค้านั้นให้ดีพอเราเข้าใจเขาเราจะรู้ว่าเอ้ยการเข้าถึงเขาการสื่อสารกับเขาเนี่ยทำยังไงแล้วเราค่อยถอยออกมามองว่าของอะไรบ้างที่มันจะเข้าไปสื่อสารตรงนี้แล้วตรงจุดตรงทางเราอาจจะไม่ต้องทำทุกอย่างก็ได้เพราะว่าเอาจริงๆอย่างยกตัวอย่างเรื่องโซเชียลมีเดียเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเออมันมีหลายๆแพลตฟอร์มเอาขึ้นทุกหมดเลยดีไหมก็พูดจริงๆแล้วถ้าเป็นธุรกิจรายเล็กๆเนี่ยทำไม่ไหวหรอกเพราะว่าเราไม่ได้มีเงินขนาดนั้นหรือเป็นรายใหญ่เนี่ยผมบอกว่าเลยว่าทำให้มันได้ผลเนี่ยก็ไม่ง่ายเพราะว่าอย่างเอาง่ายๆอย่างมีเป็นคอนซัลท์ไลน์นึงเนี่ยให้กับแบรนด์นึงเนี่ยบอกว่าจะทำ TikTok โอ้โหเอเจนซี่บอกต้องใช้เงินมาสัก 3-4 ล้านบาทถ้าแต่ไม่เกิดนะคือไอ้เล่นแค่สนุกเนี่ยอันนี้ไม่ยากแต่ว่าเล่นแล้วให้มันมี impact มันโอ้โหนี่คนละสเกลเลยใช่ๆโพสต์ Facebook โพสต์แล้วก็ให้มีคนเห็นเนี่ยไม่ง่ายครับคือคุณแค่โพสต์เนี่ยไม่ยากแต่ว่าโพสต์แล้วมีคนเห็นโพสต์แล้วมันเกิดการซื้อจริงอันนี้ไม่ง่ายครับเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยเราไม่สามารถจะทำได้หลากหลายอย่างเพราะนั้นเราก็ต้องกลับมานั่งคิดว่า
สิ่งที่มันเหมาะกับเราเนี่ยมันคืออะไรใช่อาจารย์ครับทีนี้เรื่องของโซเชียลมีเดียเนาะผมว่ามีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะมากและสำคัญมากค่าใช้จ่ายสูงขึ้นสมัยก่อนมองไปยุคประมาณ 4-5 ปีก่อนโควิดนะอาจจะต้นทุนต่ำมากตอนนี้แพงขึ้นเรื่อยๆอาจารย์มีข้อแนะนำสำหรับคนที่ชมอยู่ตอนนี้แล้วบอกว่าเราจะมีวิธีการในการเล่นยังไงแล้ววันนี้เนี่ยถ้าไม่แอนติซิเพตคือไม่มองล่วงหน้าทุกคนทำ TikTok มือกันหมดเลยยังไงดีครับอาจารย์จริงๆจริงๆเนี่ยอันนี้ก็จะเชื่อมโยงกับคำถามเมื่อกี้นะฮะตอนนี้ต่อยอดไปนิดนึงว่าพอเรารู้ target customer แล้วเนี่ยก็คือในเชิงการตลาดเราต้องรู้จักกลุ่มลูกค้าเป้าหมายพอเราจับลูกค้าเป้าหมายเสร็จเราจะรู้ว่าเขาชอบอะไรยกตัวอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นโซเชียลมีเดียเนี่ยถ้าเป็นเจเนอเรชันที่สูงขึ้นมาหน่อยเช่น Gen X Gen Baby Boom เนี่ยBaby Boom นี่อาจจะหนักทาง LINE Gen X เนี่ยอาจจะหนักมาทาง Facebook แล้วก็ Generation Y เนี่ยก็จะเป็น Facebook กั้มตึงต่อเนื่องกับ IG Instagram แล้วก็ถ้าถัดลงมาเป็นรุ่นเด็ก Gen Z หรือรุ่นลูกๆเราเนี่ยก็จะเป็นพวก Twitter ซึ่งตอนนี้อาจจะ move ไปบน Thread บางส่วนบางส่วนแต่ว่าเท่าที่ผมลอง survey มาเนี่ยก็ยังมีลักษณะการใช้งานที่มันไม่เหมือนกันซะทีเดียวเพราะนั้น Twitter ยังเป็นขวัญใจของเด็กๆอยู่เพราะว่ามันจะมีโหมดการสื่อสารที่แตกต่างกันเลยคืออย่างเช่นเข้าไปสื่อสารเนี่ยถ้าเป็น Facebook มันจะเห็นกันหมดเราจะรู้หมดว่าใครทำเพราะนั้นลูกๆจะไม่ชอบเพราะลูกๆจะรู้สึกว่าถ้าเข้ามาในโหมดนี้พ่อแม่เห็นหมดไม่เป็นส่วนตัวละไม่เป็นเด็กๆเขาจะไปสร้างแอคหลุมเขาจะไปสร้างแอคเขาจะมีแอคเขาเยอะแยะมากเลยอยู่บน Twitter อยู่บนInstagram ป้องกันการที่พ่อแม่มองเห็นป้องกันการมอนิเตอร์ใช่คือเหมือนเป็นเขาต้องการความ privacy เนาะเป็นโลกอีกใบนึงของเขาเหมือนมีห้องส่วนตัวใช่เขาก็จะไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนเขาก็จะไปติดตามคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่เขารู้จัก KOL ต่างๆอันนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงเพราะนั้นแค่โจทย์เรื่องนี้ว่าผมว่าการจะเลือกพอเรารู้จักกลุ่มเป้าหมายแล้วเราเลือกมีเดียเนี่ยให้มันตรงกับเขาเนี่ยอันนี้ก็ยากแล้ว oh. นะเพราะว่ามันต้องเลือกแล้วบอกว่าไม่ใช่เพราะนั้นเราอาจจะต้องดูว่าถ้ากลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่สื่อสารใน TikTok เราจำเป็นที่ต้องลงทุนใน TikTok เยอะขนาดไหน okay. นะมันก็จะมีกลุ่มแต่ละอันหรือว่าอย่างการสื่อสารใน TikTok เนี่ยก็ต้องบอกว่า TikTok ก็มีความกว้างมันมีทั้งแบบพวกเอนเตอร์เทนที่เราเห็นเป็นพวกท่าเต้นเนาะแต่ว่าจริงๆมันก็จะมีอีกระดับนึงเป็นพวกให้ความรู้เพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการสร้างตัวตนที่ชัดเจนเนี่ยพออย่างนี้ว่าพอเราเห็นกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนเรามีหลักการหรือมีหลักการตลาดหรือมี positioning ที่มันชัดเจนเนี่ยมันก็จะช่วยให้การสร้างตัวตนเราเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในแพลตฟอร์มไหนก็ตามเนี่ยมันจะเข้าไปถึงกลุ่มเป้าหมายง่ายขึ้นเพราะพูดจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าถ้าใช้เงินสร้างเนี่ยใช้เงินเยอะมากแต่ว่าถ้าคอนเทนต์มันโดนใจมีเดียมันตรงใจคือเราเลือกมีเดียเข้ามาถูกก่อนหลังจากนั้นเราสร้างคอนเทนต์ที่มันตรงใจกลุ่มเป้าหมายอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้กลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยติดตามเราเยอะขึ้นเพราะอย่างที่บอกว่าอย่างใน TikTok เนี่ยคนดูเอาความรู้ก็มีอย่างใน YouTube มันก็มีทั้ง2ค่ายมีทั้งค่ายดูเอนเตอร์เทนกับดูเอาความรู้เพราะนั้นแต่ละที่มันจะมีคนที่เป็นแฟนคลับประจำของเราแต่ถ้าเราคิดว่าเราจะเอากว้างแล้วได้หมดเนี่ยอันนี้อาจจะยากอาจารย์ส่วนหนึ่งในยุคปัจจุบันเราใช้อินฟลูเอนเซอร์ค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีอินฟลูเอนเซอร์ผ่านยูทูบเบอร์ก็เยอะ TikTok เองเขาก็มีอินฟลูเอนเซอร์นะครับอดีตแล้วก็อาจจะมีดาราเนาะอาจารย์มองว่าเทรนด์แบบเนี้ยคนที่เขาศึกษาการตลาดเขาควรจะ approach หรือควรจะใช้อินฟลูเอนเซอร์อย่างไรเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดหรือว่าสถาปนาตัวเองเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือมีกลไกอะไรบ้างอาจารย์ที่จริงนะอันนี้ก็เป็นเรียกว่ามันก็เป็นอีกมิติใหม่เลยใช่ไหมฮะเพราะว่าในโลกสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหการที่เราจะเข้าถึงสื่อเราที่เราจะเป็นอะไรเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเพราะว่ามันใช้การลงทุนเยอะแต่ว่าปัจจุบันนี้ทุกคนก็บอกว่าทุกคน accessible คือเข้ามาถึงได้กันหมดนะแล้วก็สามารถจะสร้างตัวตนได้ก็จริงๆผมว่าก็เป็นโอกาสนะสำหรับเด็กรุ่นใหม่ๆหลายๆคนเนี่ยก็เกิดเราอยากจะเป็นยูทูบเบอร์เป็นทิกต็อกเกอร์ก็เรียกว่าเป็นเวทีที่ง่ายสร้างนะเข้าถึงง่ายแล้วใช่ไม่ต้องไปออดิชั่นเปิดตัวง่ายก่อนแล้วใช่บางคนเสียงดีบางคนพูดเก่งบางคนมีไลฟ์สไตล์สนุกๆก็สามารถมาแชร์แล้วก็สร้างตัวตนได้นั่นก็ต้องมองในแง่ว่าผมว่ามันโอกาสคือทุกอย่างเนี่ยเวลาเรามองของพวกนี้เราก็ต้องมองว่ามันมีพลวัตมันขยับไปเรื่อยๆเราคงจะไปฟิกว่ามันเคยเป็นแบบนี้แล้วมันจะต้องเป็นแบบนี้เนี่ยผมว่ายากเพราะนั้นก็แน่นอนในเชิงของเด็กรุ่นใหม่ๆหรือว่าไม่จำเป็นต้องเป็นเด็กนะผู้ใหญ่ผู้อย่างเราหรือใครก็ตามเนี่ยผมว่าถ้ามองว่าตรงนี้เป็นชแนลในการที่จะสามารถสื่อสารกับคนได้อะแล้วมีของจะขายอะก็อันนี้ก็เป็นโอกาสของเขาแล้วใช่ไหมฮะถ้าเกิดมองในฝั่งของแบรนด์เนี่ยแบรนด์ก็เรียกว่าก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีขึ้นคือมีตัวเลือกคือเดิมเนี่ยพูดจริงๆว่าแบรนด์นึงเนี่ยเวลาจะเกิดขึ้นมาโดยเฉพาะแบรนด์เล็กๆด้วย SME เนี่ยถ้าเกิดว่าจะเกิดในระดับโทรทัศน์เนี่ยโอ้โหการซื้อสื่อนี่สมัยก่อนเราบอกว่า
การไปเป็นขึ้นทีวีคอมเมอร์เชียลเป็นโทรทัศน์นะขึ้นโฆษณาจะมีหมดสิทธิ์แล้วนะอาจารย์ทางครับคือต้องมีเป็น10ล้านอัพถึงแม้จะมีหรือค่าผลิตไอ้ตัวสปอตก็ตาม TVC ก็ตามก็แพงเป็นหลายๆล้านแล้วรวมทั้งการออกสื่อก็ยากแต่ทุกวันนี้ง่ายมากนะสามารถจะบูทโพสต์เองก็ได้หรือสามารถจะไปขึ้นบน YouTube อาจจะขึ้นไปอะไรลิงก์กับเขาได้หมดเลยเพราะนั้นก็เรื่องเรียกว่าในเชิงของแบรนด์เนี่ยผมว่าก็เป็นอะไรที่เป็นการเปิดโอกาสนะแต่ว่ามันก็อันแน่นอนอ่ะมันก็จะมีคนถูกกระทบนะยกตัวอย่างคนที่คนมันที่เป็นตัวกลางอย่างเอเจนซี่อย่างเงี้ยเอเจนซี่ก็จะเหนื่อยหน่อยแต่ผมว่าถึงเหนื่อยแต่ก็อีกอะไรฮะมันทุกอย่างมันมีเหมือนกับมันมีโอกาสของมันไม่ได้ว่าเออเราเคยทำคือเดิมเนี่ยเอเจนซี่อยากจะทำหน้าที่ในลักษณะของการสร้างมีเดียคือออกมาทำโปรดักชันผลิตเองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็โอเคอาจจะมีคอนเน็กชันกับช่องต่างๆซึ่งเมื่อก่อนช่องมันมีไม่เยอะอันนี้ก็ออกช่องไปแต่ผมว่าในปัจจุบันเนี่ยเอเจนซี่ก็อาจจะต้องเปลี่ยนบทบาทนิดนึงคือปรับตัวเองมาเป็นคนกลางในลักษณะที่เป็นกึ่งคอนซัลท์กึ่งให้คำแนะนำกับแบรนด์เพราะว่าจริงๆอ่ะแบรนด์อย่าง SME หรือว่าเอาแม้ตั้งแบรนด์ใหญ่ๆก็ตามนะไม่ใช่ทุกคนจะรู้จักอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหมดเพราะว่าช่องมันหลากหลายมากเพราะนั้นมันเราไม่รู้เลยว่าเราจะเข้าไปตรงไหนคนที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางเนี่ยผมว่าถ้าผมเปรียบเทียบก็เหมือนร้านค้าปลีกคือคุณซื้อสโตร้านขายของอ่ะคุณคือแหล่งรวมสินค้าเข้ามาด้วยกันแล้วลูกค้ากับคนขายเขาก็เข้ามาหาที่เราใช่ไหมเหมือนกันถ้าคุณเป็นเอเจนซี่คุณก็ทำตัวเป็นตัวเชื่อมแต่คำถามคือเป็นตัวเชื่อมแบบไหนจะมีประโยชน์คือถ้าเป็นแค่ตัวเชื่อมใครมีอะไรก็มาวางขายใครมีเป็นแค่มาร์เก็ตเพลสมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเพราะว่าคนมาซื้อก็รู้สึกว่าโอ้ของไม่มีคุณภาพก็มีอะไรก็แต่ถ้าเราเรียกว่าเอเจนซี่ผมว่าปรับบทบาทตัวนิดนึงคือเรามีความรู้เราก็ให้ความรู้กับคนว่าเออถ้าเกิดว่าอินฟลูเอนเซอร์ที่เหมาะกับรายการเงี้ยคนที่เขาดูรายการนะจะคนดูรายการดร.วิทย์เป็นคนกลุ่มนี้เพราะนั้นถ้าคุณอยากจะโฆษณาเข้าถึงคนกลุ่มนี้คุณคอนเนคเข้ามาตรงนี้ให้คอนซัลท์ด้วยใช่เพราะการเข้าถึงข้อมูลอย่างนี้ไม่ได้ง่ายเพราะว่าแบรนด์เนี่ยโอ้โหจะเอาเวลาที่ไหนไปดูอินฟลูเอนเซอร์ในเมืองไทยเป็นหมื่นเป็นแสนใช่ไหมไม่รวมซีเลบต่างๆเพราะนั้นแต่ละคนมีทาร์เก็ตที่แตกต่างกันใช่ไหมเพราะนั้นตอนนี้เขาก็จะทำบทบาทเป็นเอเจนซี่ก็จะทำบทบาทเป็นตัวกลางสกรีนอินฟลูเอนเซอร์สกรีนชานแนลสกรีนมีเดียแล้วก็จับมาคอนเน็กกันเป็นเหมือนกับให้คำแนะนำเชิงยุทธศาสตร์เนาะใช่ครับผมครับอาจารย์ผมในฐานะที่อาจารย์เป็นนักวิชาการทางด้านการตลาดนะครับปัจจุบันต้องบอกว่าอาจารย์เริ่มสอนเด็กปีหนึ่งเด็กเขาจบปั๊บเนี่ยวิชาที่เขาเรียนไปหมดอายุไปแล้วการปรับตัวของนักวิชาการด้านการตลาดยุคนี้เป็นไงบ้างครับอาจารย์จริงๆเนี่ยเราเรียนในเชิงของคอนเซปต์ขึ้นเลยเรียนในเชิงของหลักการที่เป็นพฤติกรรมของมนุษย์ oh. เราเรียนในเชิงความเข้าใจและพฤติกรรมของเขาพฤติกรรมมนุษย์นี่คือแกนหลักของทุกอย่างถูกถามว่าอย่างวันนี้เนี่ยอย่างผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างในเชิงของสื่อเนี่ยถามว่าวันนี้เรายังบริโภคข่าวสารไหมเราบริโภคนะเพียงแต่ว่าหน้าตาการบริโภคเราไม่ได้ซื้อผ่านหนังสือพิมพ์เคลียร์เราไม่จำเป็นต้องไปดูโทรทัศน์ที่เป็นช่อง3579แต่เราสามารถจะเสิร์ชเข้าไปในยูทูบแล้วดูข้อมูลที่เราอยากดูได้ใช่ไหมเราอยากจะแบบว่าเข้าไปบนดิจิทัลแพลตฟอร์มนี่คือสิ่งที่เราเห็นว่าทำไมสำนักข่าวใหม่ๆอ่ะคือข่าวไม่มีวันตายไม่มีวันตายใช่แต่รูปแบบมีเดียมันไม่เหมือนเดิมถูกครับเหมือนกันอย่างอื่นเอนเตอร์เทนก็ไม่มีวันตายเพราะเพลงยังอยู่เพลงยังอยู่พี่แต่รูปแบบอาจจะไม่ใช่คัสเซ็ตเราอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้คัสเซ็ตเราอาจจะไม่จำเป็นต้องเดินไปที่โรงภาพยนตร์เพื่อดูแต่เราอาจจะดูผ่าน Spotify เราอาจจะดูผ่าน Netflix เราอาจจะดูผ่าน YouTube โอเคเพราะนั้นจริงๆอ่ะของที่คนยังเสพเนี่ยมันยังคล้ายกับของเดิมแต่ว่าเราต้องเข้าใจพฤติกรรมของคนแล้วก็ปรับตัวกลยุทธ์การตลาดเนี่ยตามไปทีนี้อย่างในเชิงของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ต้องบอกจริงว่าผมเรียนอย่างนี้ว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยจริงๆแล้วมีความแตกต่างนะในมุมที่ผมเห็นเนี่ยก็มีความแตกต่างกับpracticianer ประมาณนึงหลายครั้งเราก็จะมองว่าเอ๊ะเราฝึกงานทำเองเลยดีไหมเรายังจำเป็นจะต้องไปเรียนมหาวิทยาลัยหรือเปล่ามหาลัยหลายคนจะพูดบอกมหาวิทยาลัยความรู้ไม่แวลิดละคือแบบเฮ้ยเรียนไปปุ๊บพรุ่งนี้ก็ใช้ไม่ได้อายุละแต่ว่าผมมองอีกคนละมุมนะผมมองในมุมนี้ว่าจริงๆองค์ความรู้ที่สอนในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเองในอากาศ มันก็เกิดจากการสะสมความรู้ของธุรกิจต่างๆนี่แหละแล้วก็ผนวกกันเข้ามาทำผ่านรีเสิร์ชต่างๆผ่านงานวิจัยแล้วก็ผนวกรวมเป็นองค์ความรู้เป็นทฤษฎีผมเคยเจอมีลูกศิษย์ก็มานั่งคุยกันเอาผลิตภัณฑ์วัคซีนเนี่ยง่ายๆแพ็กเกจวัคซีนไม่มีแบรนด์ไม่มีอะไรขึ้นนะฮะแต่เป็นวัคซีน2แบรนด์เนี่ยแบรนด์เขียนว่าแพ็กเกจ A แพ็กเกจ B แล้วก็วางคู่กันเนี่ยแล้วปรากฏว่าพออันหนึ่งตั้งราคาเราตั้งราคาถูกกว่าปรากฏคนไม่เลือกคนไปเลือกอันแพงคือเข้าใจได้โอเคใช่ไหมเพราะว่าพ่อแม่แพงกว่าพ่อแม่คิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกคือของที่ราคาดีกว่าโอเคคือของบางอย่างเนี่ยมันมีแต่ถามว่าเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นแบบว่ามันมาจากการอากาศมันไม่ใช่มันมีหลักการว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทไหนแล้วลักษณะของคนคอน sumer เนี่ยทาร์เก็ตมันเป็นแบบไหนเพราะนั้นผมว่า
พอเรารู้หลักการวิเคราะห์แบบนี้มันก็จะช่วยให้เราไม่ว่าเครื่องมือใหม่ๆอะไรจะเข้ามาเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ใช้ได้โอ้โหอาจารย์ผมว่าชัดเจนว่าการตลาดคือเรื่องการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์หลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนไปแต่พฤติกรรมมนุษย์แทบไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเลยวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับมาคุยกับเราขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับยังไงก็ตามเราคงยังอยู่ในโลกใบนี้ที่มีการตลาดนะครับสำคัญที่สุดคือเรื่องของพฤติกรรมมนุษย์นะครับว่าเราจะถอดรหัสได้มากน้อยขนาดไหนอย่างไรวันนี้เวลารายการหมดลงแล้วนะครับเราพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.